ช้าแล้วประมาณเกือบ8โมงค่ะวันนี้เราจะไปเช่ารถขับไปฟูจิเดี๋ยวสิ่งที่ตื่นเต้นมากกว่าฟูจิคือข้างทางจะเจออะไรบ้างไม่ดีกว่ารีบไปกันเถอะเราอ่ะจองเว็บเช่ารถจากที่ไทยค่ะคือมันเป็นเว็บญี่ปุ่นนั่นแหละแต่ว่าจองตอนอยู่ไทยมันก็โอเคนะมันมีให้เลือกว่าเออมากี่คนต้องการรถขนาดไหนมันก็จะมีราคาโชว์ให้เราแล้วก็รู้ว่าเออเราไปแบบถูกที่สุดดีกว่าเรามาแค่นี้อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าใส่บัตรเครดิตเลขบัตรเครดิตเพื่อการันตีไว้แล้วเสร็จแล้วทีนี้เราก็เหมือนกับมารับรถที่เวโนเขายังไม่ตัดบัตรนะคือเราเอาเงินสดมาจ่ายเรามาถึงที่เช่ารถนะคะเขาก็จะเรียกพวกพาสปอร์ตต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็ให้กรอกเอกสารต่างๆว่ายืนยันว่าเรามาเอารถเป็นที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะคืออ่านมาว่าเขาให้แบบถ่ายรูปหรือว่าเช็ครอบรถให้ดีๆว่ามันไม่มีรอยเขาก็จะสอนเราสตาร์ทรถแล้วก็จบละแค่นี้ส่วน GPS ที่นี่เขาใช้แบบเบอร์โทรศัพท์แล้วก็จะพาไปได้เลยโอเคมาลุ้นกันข้างทางจะมีอะไรปวดฉี่มากครับเมื่อกี้เราเลยจุดพักรถมาอันหนึ่งแล้วอะเฮ้ยขอไปเอารถกล้องในรถตำหนึ่งมันจะมีอะไรสวยเป็นที่สูบบุหรี่แต่ว่าอยากดูอะไม่ไหวแล้วอะเดี๋ยวขอไปฉี่ก่อนนะแต่ก่อนตื่นเต้นกับเวลานั่งบัสมาที่จุดพักรถจุดพักรถเขาดีมากอันนี้ก็เหมือนกันเป็นจุดพักรถที่ดีมากห้องน้ำสะอาดมากมีทุกสิ่งทุกอย่างใหญ่โตอลังการมากและมีห้องน้ำเยอะมากคือไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้เข้าต่อคิวเลยประมาณแบบ 20-30 ห้องเลยอะไปไหนเหอะโอ้ยอีกแล้วดูนั่นไม่ใช่เอาใหม่เลยไม่ยอมหรอกพ่อมาแล้วอันนี้ชินจังแล้วเชื่อเลยโอ้ยไม่ใช่อะไรอีกอันนึงแล้วกันเร็วสุดสั้นนั่นไงมันเรียงกันจริงๆด้วยได้ละชินจังโอ้ยหมดตัวแล้วสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงยางไปดูกันเลยดูสิดูดิดูต้นไม้ขึ้นเป็นแบบเรียบร้อยยิ่งกว่าเดี๋ยวขอถ่ายตรงนี้นิดนึงนะจ๊ะคนยังน้อยนะคะที่มันเป็นวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์ก็คงน่าจะคนเยอะถ้าเลือกได้ก็มาวันธรรมดาแล้วกันเนาะท้องฟ้าสวยมากเลยนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่จริงก็ยังอยากอยู่ต่อแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมืดนะเราจะไปฟูจิต่อกันสวยมากเลยมีโอกาสก็มานะคะมันธรรมดาอย่าลืม42ข้างทางอลังการมากไปแล้ว
จำได้นะเราเคยเจอเพื่อนพวกเธอที่สวนผึ้งอ่ะที่เราวิ่งไล่เราอ่ะแล้วถึงที่พักแล้วค่ะโชคดีมากระหว่างทางเมื่อกี้ก็ยังพอเห็นฟูจิแบบเห็นใส่หมวกเรียบร้อยหมวกอ่อนๆแป๊บเดียวเท่านั้นเมฆก็ได้มาแล้วดูตอนนี้นั่นคือฟูจินะข้างหน้าน่ะโอ้โหเทาชะเดี๋ยวไปเช็คอินก่อนนะคะแล้วก็พักผ่อนนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยคิดกันว่ายังไงดีนะห้องไหนดีกว่าเป็นเช้าวันรุ่งขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ประมาณ11องศามาถึงที่พักเนี่ยเขาจะให้ลงไว้เลยว่าเราจะออนเซ็นส่วนตัวเนี่ยกี่โมงอันนี้ก็ลงไว้ว่าเป็นวันนี้นะคะตอน10โมงโอเคเปลี่ยนชุดก่อนนะป่วยเลยอ่ะเป็นหวัดเลยอ่ะคือเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยแบบว่าอยู่แล้วร้อนน้ำร้อนแล้วรู้สึกแบบแปลกๆก่อนจะทำใจลงไปได้ปุ๊บมีเวลาแช่ครึ่งชั่วโมงได้แช่ประมาณ10นาทีแล้วก็ขึ้นมาแต่ว่าเป็นหวัดเลยอ่ะนี่ในห้องนี้เขามีแบบน้ำร้อนมาเปลี่ยนให้ตลอดแล้วก็มีชาต้องทานชาอุ่นวันนี้ฟูจิเห็นแบบเป็นฐานมันอ่ะเป็นฐานมันอ่ะเดี๋ยวออกก่อนคิดว่าคงมีมุมที่จะได้เห็นบ้างแหละแต่ไม่เป็นไรอากาศดีอ่ะไปดีกว่าไปนี่ก็คือหน้าที่พักของเราเองแต่ว่าต้องขับรถลงมานะโอ้ยเย็นจะโหยหมดแล้วอ่ะหนาวสุดเลยเนี่ยแล้วมันมีนกเป็ดน้ำกระตึก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 มือเย็นจุ๊บเลยโอ้ยจริงๆแล้วตรงเนี้ยเขาก็มากางเต็นท์กันหนามันควรมากเลยอ่ะน่าจะเป็นแบบคนเมืองเนาะแล้วก็แบบมาต่างจังหวัดเหมือนบ้านเราอ่ะมากางเต็นท์เขาใหญ่เลยเรามาที่โออิชิพาร์คค่ะเป็นเหมือนสวนอยู่ตรงน่าจะเรียกคาวาคุชิโกะนะคะแล้วก็จะมีแบบเขาให้แบบพายเรือเล่นอะไรเงี้ยคนเอาสัตว์มาเดินเล่นเดี๋ยวพาไปดูวิวกันมีนกเป็นน้ำอีกแล้วอ่ะโออิชิพาร์คจริงๆแล้วมันเล็กอะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ค่ะในเวลานี้นะแต่ไม่แน่ถ้าหนาวกว่านี้อาจจะน่ารักก็ได้ถ้าแบบมีหิมะอะไรเนี่ยที่เราไปต่อดีกว่าไม่รู้เดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะไปที่ไหนดีดีมากเลยนะที่เรามี Wi-Fi เราใช้ของซามูไร Wi-Fi อ่ะคือมันทำให้เราอัพรูปปุ๊บปั๊บได้เลยแล้วเมื่อกี้เราเห็นยอดฟูจิโผล่มาแค่แบบ15วิมั้งเมฆมันลอยผ่านแล้วมันแบบโผล่มาทีนี้เราไปที่อื่นกันต่อค่ะเมื่อกี้ดูที่ที่เราจะไปอ่ะมันคือร้านขนมหวานนะดูในรูปมันน่ารักดีแต่ไปดูของจริงกันไปเลย
น่ารักดีนะเอาอันนี้ไหมเนาะน่ารักจังเป็นเนื้อหมูข้างบนแล้วก็สลับกับเค้กมีแยมมีครีมสดมีของคาวด้วยนะคะมีเบเกอรี่แล้วมีของคาวกินเลยแล้วกันขอกินก้อนโอ๊ยถ้าแล้ววันนี้เหมือนจะเป็นหวัดเลยอ่ะมันหนาวอ่ะวันนี้เราก็ไปมาหลายที่เหมือนกันจริงๆใบไม้มันก็เริ่มแบบเปลี่ยนสีแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังไม่มากแต่ว่าคือมันก็เริ่มเหลืองนะคะระหว่างทางตอนนี้อากาศก็เริ่มหนาวแล้วถ้าใครมาช่วงเนี้ยช่วงสิ้นตุลาหรือว่าต้นพฤศจิกเนี่ยจริงๆควรที่จะแบบเตรียมอะไรกันหนาวมาให้พร้อมแล้วก็ที่สำคัญที่มดลืมอยู่นี้ก็เครียดมากเหมือนลืมยาแก้แพ้ยาแก้หวัดมามุกไหลมุกยืดทั้งวันเลยวันนี้เดี๋ยวพักผ่อนก่อนนะวันนี้เราโชคดีเห็นฟูจิอ่ะวันนี้ตื่นมาประมาณ7โมงอ่ะแล้วก็เห็นแบบคือแสงมันสว่างกว่าเมื่อวานผิดปกติก็เลยกระเด้งตัวขึ้นมาปรากฏว่าภาพที่เห็นก็คือบอกโอ้เห็นฟูจิแบบทั้งหมดไม่ได้มีเมฆมาบางระหว่างรอเช็คเอาท์เดี๋ยวทางอื่นกันดีกว่าโอ้จริงๆจากตรงเนี้ยกลับไปที่โตเกียวเนี่ยน่าจะประมาณถ้าดูตามแมปก็จะแบบประมาณเกือบ2ชั่วโมงจริงๆมันเหลือเวลาเยอะเลยแหละแต่ว่าเดี๋ยวเขาไปดูว่าข้างทางมีอะไรเนาะไปดีกว่าใครจะไปรู้ว่าเราจะเพลิดเพลินจนแบบว่ามาอยู่ระหว่างทางที่จะขึ้นไปฟูจิค่ะเมื่อกี้อ่านดูเขาบอกประมาณ 2,400 เมตรจากพื้นคือไม่ได้พร้อมที่จะมาเลยอ่ะดีนะใส่ฮีทเทคข้างในหนาวมากขออนุญาตใส่แมสนะคะเพราะมันไม่ไหวจริงเราลองนั่นน่ะ 2,400 เมตรจากพื้นแล้วนี่คือเมฆเพิ่งผ่านแล้วก็ไม่พร้อมหนาวมากเลยอ่ะข้างบนอ่ะเราไม่รู้อ่ะตอนนี้มือแข็งจริงๆตรงนี้ค่ะคือมันจะเป็นจุดที่มองวิวเห็นเยอะมากมันจะเป็นแบบลานกว้างสุดลูกหูลูกตาอันนี้ก็คือรถเรียบร้อยค่ะเวลาเช่ารถก็คือคล้ายๆที่กรุงเทพก็คือเขาจะเติมน้ำมันให้เต็มถังเสร็จแล้วเราก็เติมกลับมาให้เขาเต็มถังเมื่อกี้ไม่ได้เติมกลับมาก็เลยโดนชาร์จไปเยอะเหมือนกันก็แนะนำว่าให้หาปั๊มจริงๆอ่ะใกล้ๆที่เช่ารถแต่ผมคิดว่าน่าจะมีปั๊มเรากดใน Google Map ดูได้ว่าปั๊มมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะการเช่ารถมันดีมากจริงๆแต่ว่าก็คืออยากให้เตรียมใจรับไว้ว่าความสะดวกสบายมันก็มากับงบประมาณที่เพิ่มขึ้นก็คือพวกค่าทางด่วนค่าทางด่วนแพงจริงๆก็คือขั้นต่ำอย่างน้อยๆก็200บาทอะประมาณเรียบร้อยแต่มันยาวไปถึงที่หมายได้เลยอะไรเงี้ยค่ะโอเคสะดวกมากแนะนำนะคะถ้าใครจะไปเที่ยวไกลๆก็เช่ารถดีก่อนคิดถึงญี่ปุ่นญี่ปุ่นน่ารัก